เราเริ่มต้นด้วยสถานการณ์น้ำก่อนนะครับวันนี้ขอเอาเชียงใหม่ก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะดูเหมือนกับวันนี้ประกาศเตือนออกมาเรียบร้อยใครอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่คงเห็นสภาพแล้วนะฮะว่าเชียงใหม่ณขณะนี้โดยเฉพาะถนนเส้นทางสายหลักถนนช้างคลานในพื้นที่เชียงใหม่พายเรือกันแล้วนะฮะณขนาดนี้แล้วที่สำคัญเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้บอกว่าจริงๆแล้วผลพวงมาจากระดับน้ำก็คือแม่น้ำปิงก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจำได้ไอ้ผลพวงจากพายุซูริกระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ขนาดเดียวกันไหนจะฝนที่เข้ามาสำทับถนนช้างคลานคุณผู้ชมฮะอันนี้คือสภาพเป็นไปอย่างที่เห็นแล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามบรรยากาศสดๆกันด้วยเพราะล่าสุดมีการประกาศเตือนออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ลงนามประกาศเตือนวิกฤตนะครับแม่น้ำปิงผมดูไฮไลท์สำคัญเลยเขาจะแบ่งแยกออกมาเป็นโซนคุณผู้ชมดูประกาศครับว่าโซนไหนที่จำเป็นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรื่องของการขนของขึ้นสู่ที่สูงเพราะวันนี้เราเห็นจากสภาพวันนี้น้ำก็ขนาดนี้ดูโซนที่1ก่อนเลยโซนที่1ขึ้นมาเต็มจอเลยก็ได้ฮะโซนที่1คือระดับน้ำที่สะพานนวรัตน์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยประกาศเนี่ยเขาได้แยกมาเลยรวมทั้งในส่วนของร้านอาหารท่าน้ำแล้วก็ทางลอดใต้สะพานป่าแดดนี่เป็นจุดที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเขาจะแบ่งทั้งหมด7โซนโซนที่2คุณผู้ชมดูถัดมาระดับน้ำแถวสะพานนวรัตน์ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็จะแยกเป็นในส่วนของถนนเจริญประเทศป่าไม้เชียงใหม่โรงเรียนมงฝอประถมวัดชัยมงคลบ้านป่าพร้าวนอกแล้วก็บ้านเวียงทองโซนที่3ไล่มาเลยฮะก็ยังคงอยู่แถวแถวบ้านเด่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านจินดานิเวศที่ประกาศแบบนี้คือรับมวลน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะโซนที่4ระดับน้ำจากแม่น้ำปิงก็คือห้างริมปิงซุปเปอร์วัดท่าสตอยตลาดทองคำค่ายทหารก็โดนค่ายกาวีระถนนกองทรายตลาดสันป่าคอยถัดมาโซนที่5ซึ่งประกาศเตือนก็คือตรงบริเวณโรงเรียนกาวีระวัดเมืองศาสตร์หลวงวัดเมืองศาสตร์น้อยหมู่บ้านปามสปริงโซนที่6คุณผู้ชมครับไนบาซ่า4แยกแสงตะวันห้วยฝายแล้วก็โซนที่7กาดหลวงใช่ไหมใช่ฮะกาดเมืองใหม่สถานีรถไฟบ้านต้นขามหมู่บ้านปามสปริงถนนเจริญเมืองถนนแก้วนวรัตน์วัดสิงห์คำแล้วก็พื้นที่เวียงกุมกามคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่เนี่ยน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วคุณผู้ชมดูถนนและสภาพที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันเอาจริงๆเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะดูจากโซเชียลอย่างพวกผมอยู่กรุงเทพผมเห็นเลยคนพี่น้องเชียงใหม่เขาแชร์กันเต็มเลยเรื่องการขนกระสอบทรายแล้วเขาจะกันตรงบริเวณริมปิงไม่ให้เข้าตัวเมืองเข้าเรียบร้อยดูบรรยากาศเมื่อคืนหน่อยที่อย่างเชียงใหม่นิวส์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาประกาศเลยว่าน้ำจากปิงเนี่ยมันล้นแล้วพยายามจะกั้นโดยการเอากระสอบทรายเนี่ยนะฮะมาปิดตรงบริเวณแถวแถวท่อระบายน้ำโดยเฉพาะเส้นทางที่เขาเรียกกันว่าแถวถนนเจริญเมืองใช่ไหมใช่ฮะแต่ว่ามันทะลักเข้าท่อเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพนิ่งด้วยนะฮะจากเฟซบุ๊กให้ดูคู่ขนานกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าตรงจุดนี้คุณผู้ชมฮะระดับน้ำมันทะลักมาตอนประมาณสักสามทุ่มขณะเดียวกันชาวบ้านเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันเอากระสอบทรายมากั้นแต่ปัญหาก็คือมันเข้าท่อระบายน้ำยิ่งวันนี้คุณผู้ชมคงเห็นสภาพตอนเช้าแล้วก็ประกาศเตือนที่บอก7โซนทั้งหมดพี่น้องเชียงใหม่ดูขนาดร้านอาหารซึ่งอยู่ในโซนที่เขาประกาศเตือนคุณผู้ชมฮะมันทะลักมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนไหนดูบรรยากาศร้านอาหารสักนิดนึงร้านริมน้ำยังไงก็ไม่เหลือนะฮะโดยเฉพาะติดริมปิงเปิดเต็มจอฮะริมปิงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนคุณผู้ชมฮะดนตรียังเล่นอยู่นะฮะลูกอาบาลงอาบาลงทีมงานอาบาลงแล้วดูลูกค้าเต้นอยู่ในน้ำเมื่อคืนนี้ยังไม่ปิดแต่เช้าวันนี้ปิดเรียบบรรยากาศเมื่อคืนฮะเราอาจจะไม่เคยสัมผัสว่าเต้นริมน้ำเป็นยังไงอันนี้เต้นไม่ใช่ริมน้ำในน้ำของจริงขณะเดียวกันเราได้ภาพกล้องวงจรปิดตอนน้ำจะทะลักเข้ามาในบ้านเรือนโซนตัวเมือง
อ้าวลองดูไอเป็นบ้านเวียงทองซอย3ฮะเป็นเขตรอยต่อก็คือช้างคลานเชียงใหม่จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงตี2กว่าแล้วเราชี้ระดับน้ำเอาไว้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตามเวลาเลยและคุณผู้ชมลองดูเราสปีดภาพเรื่อยๆตี2จนกระทั่ง7โมงเช้าระดับน้ำขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าพื้นที่บ้านเนี่ยเปรียบภาพซ้ำให้ดูอีกรอบนึงแล้วก่อนที่จะไปแถวโซนนี่ก็คือถ้าไปด้านนอกตัวเมืองวันนี้คือช้างคลานคุณผู้ชมดูน้ำมาแต่เมื่อคืนเมื่อกี้ผับริมปิงขึ้นมาตอน3ทุ่มแล้วชุมชนขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก50เซนถึง1เมตรก็คือสว่างไหนเปิดภาพช้างคานคู่ขนานกับวงจรปิดมาหน่อยก็ได้นะฮะเพราะกำลังจะบอกว่าวันนี้จุดที่วิกฤตที่สุดก็คือในตัวเมืองแล้วขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นล่าสุดคำประกาศเตือนอย่างโรงเรียนพระหฤทัยเข้าใจว่าคงไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้ชาวบ้านที่อยู่ในจุดโซนนี้ช้างคลานทั้งหมดร่วมกันรายงานสถานการณ์เข้ามาเห็นภาพไหมฮะอย่างนี้เลยคือซ้ายมือหรือแม้แต่ใครจะคิดหน้าโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่เปิดเต็มจอก่อนก็ได้นะฮะนี่อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านร่วมกันเปิดเผยสถานการณ์เช้าวันนี้แจวเรือกันแล้วสำหรับพี่น้องตัวเมืองชุมชนถัดมาคุณชมผู้ชมฮะเฟซบุ๊กขุนคำทำรงวัดปราพร้าวนอกตัวเมืองไม่เหลือวัดก็ไม่เหลือฮะแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นหรือแม้แต่อีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าแยกโรงแรมบัวระวงเดี๋ยวลองดูหน่อยแยกนี้ก็ใจกลางเมืองอีกเหมือนกัน 8:30 นาทีนะครับที่นี่ไม่ใช่ชายทะเลนะครับที่นี่คือเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ตอนนี้คือโดนน้ำปิงขึ้นและน้ำท่วมนะฮะจากฝนตกมานะแต่เป็นแค่จุดที่อยู่ใกล้น้ำปิงเท่านั้นนะครับจุดอื่นก็ท่องเที่ยวได้ตามปกตินะฮะตอนนี้เราให้ภาพบรรยากาศดูช่วงถนนช้างคานไปเรียบถนนเรียบน้ำปิงสะพานเอารัดนี่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องมานะฮะนี่ครับนี่คือน้ำท่วมที่เชียงใหม่นะฮะชมครับขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับชาวบ้านในเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านชุมชนเกาะกลางคุณพรวิมลคุณพรวิมลเองแกเล่าให้ทางทีมข่าวฟังแกบอกว่าน้ำปิงทะลักมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพเลยเขาบอกว่าพยายามจะกั้นกระสอบทรายแต่ก็เอาไม่อยู่เนี่ยนะคุณพรพิมลเนี่ยแกบอกว่าปีนี้น้ำเยอะมากเมื่อคืนเนี่ยยังดีมีประกาศเตือนบอกน้ำจะขึ้นแล้ววันนี้ประกาศเตือนเพิ่มเติมอีก7โซนเห็นบอกนี่ฮะยกขึ้นมารองรับแต่เข้าใจว่าน้ำบางส่วนอาจจะทะลักเข้ามาด้วยใช่ไหมมีเสียงลองฟังเสียงสะท้อนชาวบ้านดูหน่อยนะฮะตอนนั้นมาเยอะลูกมาเยอะกว่ากู้ปีอ่ะกู้เตือมันอย่างเงี้ยกู้เตือมันแบบได้ขึ้นน่ะปี65ที่ว่าน้ำท่วมเข้าบ้านแม่เพราะว่ากำแพงมันล่มถ้ามันแบบล่มมันอาจจะมาเข้าในนี่ตอนนี้ก็คือเราเก็บของขึ้นที่สูงเก็บของแม่ก็เก็บแถมเจ้าก็เก็บได้ในบ้านเฮาจันเดียวเนาะแม่ก็เก็บเอาหมอกพอได้ในโรงมันหมีตีนะแล้วคืนนี้ก็ต้องเฝ้ากันทั้งคืนเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันถนนช้างคลานดูเหมือนกับจะเป็นจุดที่วิกฤตที่สุดเนี่ยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยคุณผู้ชมครับสิ่งที่ชาวบ้านเขาได้มีการถ่ายทอดมาจุดที่รับน้ำเลยอย่างที่ชาวบ้านเขากำลังสะท้อนก็คือแม่น้ำปิงที่มันเพิ่มระดับคุณผู้ชมดูแผนที่ตรงนี้ที่เราทำให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆคุณผู้ชมจะเห็นแผนที่ก็คือแม่น้ำปิงมันจะผ่านตัวเมืองซึ่งตอนนี้มันเพิ่มระดับสูงสภาพในตัวเมืองก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นขนาดเดียวกันของสันทรายด้วยนี่นะฮะนี่นะครับสถานการณ์ใจกลางเมืองเลยก็คือถนนช้างคลานอย่างที่รายงานไปสภาพตอนนี้น้ำมันเต็มไปหมดแล้วแล้วยิ่งคืนนี้เขาประกาศเตือน7โซนนะฮะสำหรับเชียงใหม่ล่าสุดเส้นทางสำคัญเลยที่จะไปทั้งเชียงรายกับเชียงใหม่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเส้นทางนี้ทางหลวง118เชียงรายเชียงใหม่เมื่อคืนนี้เราติดตามคือน้ำเนี่ยมันประมาณสัก 30-40 เซนครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเช้าวันนี้เส้นทางสำคัญอีกเหมือนกันน้ำก็ยังคงเจิ่งนองโดยเฉพาะเส้นทางที่วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำลดระดับลงเล็กน้อยไม่แน่ใจมีภาพของเมื่อคืนนี้ไหมเพราะเมื่อคืนนี้นาริศเขายืนรายงานจุดนี้เป็นจุดที่อัมพาตที่สุดถึงขนาดที่ว่าเมื่อคืนนี้รถเนี่ยจริงๆก็ควรจะไปเลนเดียวแต่ชาวบ้านก็รอไม่ไหวเพราะถ้ารอก็รถติดเนี่ยนะฮะก็เลยขับสวนกันแม้จะเสี่ยงอันตรายก็ตามแต่จุดนี้มันไปได้ทั้งเชียงรายกับเชียงใหม่ถือว่าเป็นถนนหัวใจสำคัญน้ำก็เจิ่งนองแบบนี้อีกเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะรถแค่เล็กน้อยแต่ยังดีก็คือยังสามารถที่รถทั่วไปวิ่งผ่านได้
เรากลับมาดูจุดสำคัญฮะก็คือถนนช้างคลานวันนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดที่กำลังวิกฤตที่สุดฝนตกยังไม่หยุดนะฮะนาริศบุญนิ่มอยู่ตรงบริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่เชิญครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจย่านถนนช้างคานพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าวิกฤตแล้วนะครับเนื่องจากว่ายังคงมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ระดับน้ำในลำน้ำปิงนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังของผมนี้นะครับว่าเมืองนี้นะครับจากพื้นที่ถนนตอนนี้ได้กลายเป็นคลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจุดที่กล้องแพนไปนะครับด้านหน้าคือจะมุ่งหน้าไปยังสะพานภาค5นะครับจะมีสถานีตำรวจภูธรภาค5แล้วก็มีแฟลตตำรวจที่น้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับส่วนถ้ากล้องแพนมาด้านหลังนะครับบริเวณฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนมงฟอร์ดเล็กนะครับซึ่งถัดจากโรงเรียนมงฟอร์ดเล็กไปก็จะติดกับแม่น้ำปิงนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำก็ท่วมสูงรถบางชนิดอย่างเช่นรถตู้ที่มีพื้นต่ำนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าดับกลางน้ำไปแล้วนะครับไม่สามารถขับต่อได้แล้วนะครับส่วนทางฝากฝั่งนี้บ้างครับให้คุณผู้ชมดูนะครับจุดนี้คือพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีกที่หนึ่งถ้ามุ่งหน้าไปทางนี้ก็จะตรงไปตลาดไนบาซ่านะครับบริเวณตลาดไนบาซ่าก็จะมีใกล้ๆกับตลาดก็จะเป็นพวกโรงแรมเซงกิล่าแล้วก็โรงแรมระดับ5ดาวระดับ4ดาวอีกจำนวนมากนะครับซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเลยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมดูนะครับว่าตอนนี้รถเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการปิดให้เข้าพื้นที่นะครับยังมีรถสามารถสัญจรผ่านได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่สัญจรกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าในช่วงค่ำคืนนี้ระดับน้ำได้มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมไปดูนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยที่เราต้องเฝ้าจับตากันคือยังไงอันนี้คือหลักแสดงระดับน้ำท่วมนะครับเทียบกับจุดสถานี P1 บริเวณสะพานนวรัตน์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการแจ้งเตือนจากกรมชลประทานนะครับว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับระดับน้ำจะมีการเพิ่มสูงมากขึ้นตอนนี้ระดับน้ำเทียบเท่ากันนะครับ P1 อยู่ที่ 4.5 เมตรแต่กรมชลประทานบอกว่าค่ำคืนนี้จะต้องระดับน้ำเนี่ยอาจจะถึงประมาณ5เมตรนั่นก็คือบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าระดับน้ำถึงบริเวณประมาณ5เมตรตรงนี้นั่นแปลว่าถนนสายบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมดอาจจะจมน้ำแล้วก็รถไม่สามารถผ่านไปได้แน่นอนครับส่วนเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจร้านค้าและโรงแรมริมถนนช้างคลานซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยพบว่าทั้งร้านค้าและโรงแรมบางส่วนได้เริ่มสร้างแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้นในค่ำคืนนี้แล้วส่วนร้านค้าอีกจำนวนไม่น้อยนะครับยังไม่มีการเสริมแนวกระสอบทรายเพราะก่อนหน้านี้เคยได้รับข่าวสารว่าน้ำจากลำน้ำปิงอาจจะไม่ได้ท่วมหนักเหมือนปีก่อนๆ นะครับโดยทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนางสุจิตราเจ้าของธุรกิจทัวร์นำเที่ยวนะครับบอกกับทีมข่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเองเคยได้รับข่าวสารจากภาครัฐบางหน่วยงานนะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงน่าจะตีสองเมื่อเช้าที่ท่วมถนนนะคะก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนบ้างไหมคะหรือว่ามีบอกตลอดค่ะแต่ว่าเราคิดว่าเขาเอาอยู่เพราะว่าดูศักยภาพของแต่ละท่านแล้วเราคิดว่าแล้วเราก็มองโลกในแง่ดีว่ามันไม่น่าจะหนักหนาสาหัสสักกันแต่ถ้าพูดจริงๆเนี่ยแค่น้ำมันไม่หนักหนาสาหัสสักกันมันที่แย่ก็คือรถที่วิ่งแล้วให้เกิดน้ำกระเพื่อมเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยคลื่นมันประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ยังดีนะไม่เป็นไรตรงแถวนู้นเนี่ยเลยจากนั้นไปนะคะเขาเคยวิ่งจนกระจกออฟฟิศแตกแล้วก็บานประตูเหล็กย้อยไม่เตรียมอะไรแล้วเมื่อวานนี้ยกของจนเหนื่อยแล้วหลังจะหักแล้วเมื่อวานนี้ที่เห็นวางอยู่กับพื้นนี่พร้อมปล่อยทิ้งฮะทำใจแล้วไม่ไหวแล้ว
เมื่อยแล้วก็เมื่อยไหล่บ่าไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ขาสั่นแล้วเขาบอกว่าขอให้ช่วยขับรถเบาๆหน่อยขับรถช้าๆหน่อยเพราะว่าคลื่นที่เกิดจากการขับรถเนี่ยมันกระแทกเข้ามามันทำให้น้ำแลบเข้ามาในบ้านอุ๊ยสนุกสนานอ่ะเขาซ้ายขวาสวนกันสนุกสนานเลยค่ะคือใส่เต็มที่เลยเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเขาสนุกก็เราก็ได้ทานจากการที่เขาสนุกด้วยนะรู้สึกสัญญาณกำลังขัดข้องไม่เป็นไรฮะเปิดภาพนี้ไว้เลยฮะนี่คือบรรยากาศตอนหัวค่ำนาริศกำลังอยู่ถนนช้างคลานคุณผู้ชมฮะเชียงใหม่กำลังวิกฤตนี่ถ้าใครอยู่ที่เชียงใหม่และดูไลฟ์สดผมยังเชื่อว่ายังรับสัญญาณได้เพราะนี่คือบรรยากาศตอนเกือบหนึ่งทุ่มที่นาริศเองกำลังเก็บบรรยากาศอยู่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเมืองเชียงใหม่นะขนาดนี้ไหนเปิดแท่นวัดน้ำเมื่อกี้ที่นริศรายงานหน่อยคุณผู้ชมฮะตรงแท่นวัดน้ำที่เมื่อกี้นริศเนี่ยกำลังรายงานถือว่าสำคัญมากเดี๋ยวเปิดเสียงจากฟุตภาพให้ฟังด้วยคุณผู้ชมให้ยินเสียงฝนใช่ไหมฮะนี่คือเชียงใหม่ครับตรงบริเวณจุดวัดน้ำที่เมื่อกี้นาริศเนี่ยเขายืนรายงานตรงจุดนี้อ่ะหยุดภาพเอาไว้ตรงนิดนึงนาริศกำลังชี้ไปที่เลขอะไรนะเขาบอกว่าอยู่ที่ระดับอยู่ที่ 4.5 ฮะกำลังจะขึ้นไปที่เลข5คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือระดับตรงนี้จะเท่ากับสะพาน P1 ก็คือสะพานนวรัตน์นะฮะชี้ตอนนี้คือมันอยู่ที่ 4.5 แล้วคืนนี้นริศกำลังจะบอกว่าเบื้องต้นมันจะขึ้นไปถึง5เมตรถูกไหมใช่ฮะซึ่งถ้าขึ้นไปถึงเลข5ถามว่ามันวิกฤตยังไงนี่ขนาดนี้ 4.5 ช้างคานตัวเมืองอ่วมแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าได้สัญญาณนริศทีมงานต่อสายเข้ามากลับมาเหมือนเดิมคุณผู้ชมดูตรงนี้คู่ประกอบกับภาพค้างหลักเสาเอาไว้เมื่อกี้ที่เราพูดถึง7โซนที่เขาประกาศเตือนจากทางด้านกรมชนมันจะมีนัยยะสำคัญคู่กับเสาหลักที่นาริศกำลังจะชี้สมมุติว่าโซนที่1คุณผู้ชมครับถ้าน้ำมันเกินแนวกั้นขึ้นมา 3.70 เปลี่ยนภาพซ้ายมือนี่ฮะมันจะกินพื้นที่ก็คือบ้านป่าพร้าวอย่างที่เราบอกเราตัดไปเลยเพราะขณะนี้ถ้าสมมุติว่าขึ้นมาเกิน 3.90 ซึ่งตอนนี้เกินแล้วถ้า 3.90 ผลพวงจะเป็นยังไงมันก็คือจะกินพื้นที่วัดชัยมงคลบ้านป่าพร้าวนอกหมู่บ้านเวียงทองโรงเรียนมงปอปฐมซึ่งกินแล้วกินแล้วนะฮะต่อมาขนาดนี้เชียงใหม่เพราะตอนนี้มัน 4.5 ครับถ้าสมมุติว่ามันเกิน4จากวัดระดับน้ำที่แม่น้ำปิงมันจะโดนทั้งการไฟฟ้าบ้านเด่นหมู่บ้านจินดานิเวศก็โดนแล้วครับโดนหมดแล้วฮะจริงๆเนี่ยกรมชนเขาประเมินเลยเขาคิดว่าวันนี้มันถึง5ด้วยซ้ำซึ่งถ้ามันถึง5มันจะโดนที่ไหนอีกก็คือโซน4เพราะถ้ามัน4เมตร10มันก็จะโดนห้างถูกไหมตลาดทองคำถนนกองทรายซึ่งตอนนี้มันโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแล้วเดี๋ยวจะโดนหนักขึ้นมากว่านี้ส่วนโซน5เขากะว่าต้องเป็น4เมตร20ซึ่งมันก็เกินอีกแล้วแล้วโซน5ถ้าดูผมต้องทวนนะฮะเอาจริงคุณผู้ชมตอนนี้เก็บของทันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะเขาประกาศเตือนแต่ดูเหมือนกับหลายคนเมื่อกี้ท้อแล้วนะฮะเก็บไม่ทันจริงๆตามวัดตามหมู่บ้านปามสปริงถนนราชอุทิศซึ่งก็เกินแล้วซ้อน6ไม่ต้องพูดถึงช้างคานที่กรมชนประเมินกรมชนประเมินว่าถ้ายังไม่เสี่ยงอันตรายคือ 4.30 ครับนาริศชี้ล่อเข้ามา 4.50 แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปถึง5ครับเฮ้ยคืนนี้หนักนะเชียงใหม่แล้วโซนที่7ซึ่งเขาบอกเป็นโซนที่อยู่สูงสุดถ้าเกิน 4.6 จะวิกฤตเพราะฉะนั้นตอนนี้โซน7อาจกำลังปริ่มครับโซน7มีอะไรบ้างไอ้อ่านหน่อยสิกาดหลวงกาดเมืองใหม่สถานีรถไฟบ้านต้นขามหมู่บ้านปามสปริงถนนเจริญเมืองถนนแก้วนวรัตน์วัดวังสิงห์คำแล้วก็พื้นที่เวียงกุมกามฮะคุณผู้ชมอ่านแล้วดูสถานที่จริงฮะคุณผู้ชมฮะสถานที่จริงตามถนนนี่ 4.5 อีก10เซนโซน7จะโดนหมดใช่ซึ่งโซน7ตอนนี้น้ำน่าจะมุดท่อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือสภาพล่าสุดผมไม่แน่ใจต่อสัญญาณนริศได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวจะได้เอามาพูดคุยกันสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นเลยวันนี้ชาวบ้านก็บอกว่าขนของจนไม่ไหวแล้วในระหว่างนี้คุณผู้ชมฮะดูบรรยากาศคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจในกรุงเทพขับเจ็ตส่วนตัวดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งแล้วเปิดภาพขวามือเป็นบรรยากาศเชียงใหม่ตอนหัวค่ำ
โดยวันนี้คุณอนุทินพร้อมกับผู้บริหารมหาดไทยไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะไปเองเลยครับขณะที่วันนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินเองทันทีที่ไปถึงเป็นยังไงบ้างไอซ์วันนี้บรรยากาศวันนี้เองฮะหลังจากที่ออกตอนช่วงบ่ายโมง45นาทีก็ไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ย 14:55 นาทีคุณอนุทินชาญวีรกุลมีการลงพื้นที่พร้อมกับคณะลงไปที่จุดแรกก็คือสถานีวัดระดับน้ำ P1 หรือว่าสะพานนวรัตน์นี่แหละเพื่อไปดูจุดนี้จุดแรกเพราะว่าถ้าเกิดว่าระดับน้ำที่แม่น้ำปิงสูงขึ้นเมื่อไหร่แสดงว่าพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่เมืองก็จะได้รับผลกระทบโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามาอธิบายนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นคุณอนุทินไปไหนต่อมีบรรยากาศใช่ไหมไปพบปะกับพี่น้องประชาชนใช่ฮะก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตรงจุดต่างๆแล้วก็เนี่ยฮะแนวชาวบ้านที่อยู่ริมตลอดแม่น้ำปิงนี่แหละไปพูดคุยแล้วก็เห็นบอกว่ามีการคุยกับผู้สื่อข่าวว่าเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารมีการสั่งการมหาดไทยให้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้วก็คุณอนุทินบอกว่าเชียงใหม่เองตอนนี้วิกฤตแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ทำงานอย่างเต็มที่เหมือนกันอีกพื้นที่หนึ่งก็คือเวียงป่าเป้าที่เชียงรายถูกไหมคุณผู้ชมคงจำได้นะฮะที่เป็นจุดที่น้ำถล่มแบบโครมเดียวเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏกวาดเรียบเลยโดยเฉพาะบ้านบนชุมชนบนเขาหรือแม้แต่พื้นที่ด้านล่างจุดสำคัญก็คือตรงบริเวณสะพานตรงนี้คุณผู้ชมฮะที่เชื่อมบ้านแม่ปุ่นล่างเวียงป่าเป้าจุดนี้เป็นจุดที่วิกฤตที่สุดเพราะว่าตอนที่น้ำถล่มมาสะพานขาดสองฝากฝั่งข้ามสู่กันไม่ได้มีคนติดค้างอยู่ประมาณ 4,000 กว่าคนนะครับนี่คือภาพเมื่อวานนี้ที่เราเปิดไปคุณผู้ชมครับและจะด้วยอะไรก็ตามแต่ต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าถล่มอย่างรุนแรงล่าสุดสะพานหมู่บ้านวันนี้เราไปตามนะฮะเพราะอีกฝั่งหนึ่ง 4,000 กว่าครอบครัวจะข้ามกลับมาไม่ได้เลยเปิดภาพปัจจุบันขึ้นมาให้ดูเต็มจอสักนิดหนึ่งวันนี้เรากลับไปที่หมู่บ้านดังกล่าวสะพานนี้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วโดยวันนี้ทางด้านนฤทธิ์นี่แหละครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นวันนี้จากการตรวจสอบเห็นบอกว่านายกอบต.เวียงป่าเป้าคุณสุวิชัยรีเจริญชัยพาณิชย์บอกว่านี่คือสะพานเชื่อมหมู่บ้านหลักที่ชาวบ้านต้องใช้สัญจรไปตัวเมืองเวียงป่าเป้าแล้วก็โดนน้ำกัดเซาะจนกระทั่งสะพานขาดตั้งแต่เมื่อวาน 4,000 คนติดค้างอยู่ในชุมชนล่าสุดเสร็จเมื่อวานตอนกลางคืนทำแบบสะพานชั่วคราวขอเปิดภาพตอนน้ำกัดเซาะเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมลองเอามาเทียบกันกับสะพานปัจจุบันคือข้างล่างคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมดินมันกัดเซาะแต่ตัวกลางสะพานซึ่งเป็นปูนอะหายวับไปกับตาเลยวันนี้เขาขั้นโดยการเอาไม้มาทำก่อนใช่ไหมใช่เอาไม้มาพาดแล้วก็เป็นการซ่อมแซมเป็นสะพานชั่วคราวให้ชาวบ้านเขาได้สัญจรก่อนแล้วนายกอบต.เวียงป่าเป้าบอกว่าเอาจริงในชุมชนนี้เท่าที่ตรวจสอบที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำบ้านพังไปประมาณ20หลังนะฮะส่วนวันนี้สถานการณ์น้ำลดแล้วยังเบาใจได้หน่อยไหนลองฟังเสียงรองนายกสุวิชัยหน่อยฮะก็คือหนักนั้นมันเลยมากเลยครับมันกระทางหานะครับแล้วก็ผู้หลวมบ้านก็ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านที่อยู่พื้นที่ต่ำให้ย้ายของไปที่พื้นที่สูงอย่างนี้ครับก็คือมีการแจ้งเตือนกันแจ้งเตือนก่อนครับสะพานเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยได้รับความเสียหายมีทั้งหมดกี่สะพาน5สะพานครับอันนี้คือสะพานหลักครับสะพานหลักที่ไปตุ้มเมืองครับวิธีสร้างนี่ทำยังไงก่อนชั่วคราวครับชั่วคราวก็คือเราไปหาไม้ครับไม้ที่เป็นท่อนที่ไหลมากัดน้ำครับช่วยกันทำช่วยกันคุณผู้ชมและที่ฟังรองนายกพูดน่าสนใจไม้ที่คุณผู้ชมเห็นคือไม้ลอยมากับน้ำเอามาทำสะพานก่อนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เพื่อตัดไปสู่อำเภอเวียงป่าเป้าเขาก็ใช้งานได้แล้วแล้วเมื่อกี้ที่รองนายกบอกว่าใกล้กับแม่น้ำที่สุดใกล้กับสะพานบ้านทางไป20หลังบ้านแม่ปูนล่างปรากฏว่าวันนี้นฤทธิ์เนี่ยเขาเข้าไปสำรวจบ้านแม่ปูนล่างที่เชียงรายเป็นยังไงบ้างไอ้โอ้โหก็คือเหมือนที่เราเคยเห็นเลยเพราะว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ก็คือพื้นที่สูงอยู่บนเขาอย่างเงี้ยทั้งข้างบนน้ำมันมาเร็วมาแรงแล้วมาแล้วไปเลยแบบนี้ทิ้งเอาไว้ก็คือซากที่เหลือเนี่ยแหละฮะเอ๊ะรู้สึกมันจะมีคลิปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดคลิปตอนที่น้ำมันถล่มอ่ะคุณผู้ชมวันเนี้ยน้ำมันไปแต่ว่าขี้โคลนยังเจิ่งนองแล้วคุณผู้ชมอาจจะจำไม่ได้ว่าแม่ปูนล่างหน้าตาเป็นยังไงวันที่เกิดเหตุดูฮะขวามือเนี่ยฮะขวามือคือบ้านแม่ปูนล่างใช่น่ากลัวมากนะไหนลองเปิดคลิปเสียงขวามือหน่อยเนี่ยเขาขาดไว้สะพานก็ขาดท่อนไม้ร้านค้าไปหมดแล้ว
ู้ชมครับนี่เอาจริงนะถ้าใครเดินอยู่ถนนคือตายสถานเดียวนะฮะแล้ววันนี้สะพานที่เชื่อมทางเนี่ยคำถามคือไม้ลอยมายังไงฮะไม้บางอันเป็นท่อนอย่างดีเลยนะฮะมันตัดมาจากไหนฮะไหนเปิดภาพหมู่บ้านวันนี้หน่อยเอามาเทียบกันกับคลิปเป็นยังไงไอ้ก็บรรยากาศจะเห็นฮะเนี่ยนาริศไปเดินบางช่วงก็คือบ้านที่เขาถูกซัดเข้ามาคุณผู้ชมเห็นกำแพงใช่ไหมกำแพงเนี่ยพังไปเลยแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยโคลนนาริศต้องลุยโคลนเข้าไปแบบนี้ชาวบ้านบอกหลังจากนี้คือน้ำมันลดแล้วคุณผู้ชมดูขานาริศผมเนี่ยเพิ่งจะไปอะไรสายอะไรนะพื้นที่ถ้ำผาจมถ้ำผาจมผมก็เพิ่งเข้าใจว่านาริศเนี่ยลุกไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะพอเราไปเหยียบกองที่โคลนคุณผู้ชมฮะต่อให้ใส่รองเท้าบู๊ทยกไม่ขึ้นจริงนะแล้วยิ่งผมตัวใหญ่เวลาล้มดังด้วยเนี่ยนะประเด็นคือขนาดนาริศตัวเบามีแรงเยอะกว่าผมเนี่ยยังยกขาแทบไม่ขึ้นแล้วชุมชนวันนี้ที่เราเข้าไปยังไม่ได้กู้เลยนะฮะฝากคุณผู้ชมไม่ใช่เลยฮะที่เราจะต้องให้ท่านเห็นภาพแบบนี้เนี่ยในส่วนของการบริจาคเราตลอนกันไปแบบไม่หยุดเลยวันนี้ต้องชื่นชมก็คือทั้งในส่วนของสถานีทีมงานช่อง8และบริษัท RSคุณผู้ชมรู้ว่าเขาแพ็คของทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปตามจุดอย่างนี้แหละเพื่อจะเอาไปแจกจ่ายยังไม่รวมถึงเงินที่จะต้องไปฟื้นฟูนะฮะนาริศลงไปพื้นที่ที่โดนน้ำกวาดเรียบในรอบ50ปีคุณสามจ้อยเขาว่ายังไงบ้างไอ้คุณสามจ้อยเล่าให้ฟังบอกว่า50ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดแล้วก็ไม่เคยเห็นตลอดทั้งชีวิตมาเลยบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศนะบอกให้อพยพขึ้นที่สูงขนของบางส่วนแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่าเขาบอกถ้าไม่มีประกาศอะไรออกมาก่อนชาวบ้านไม่ได้แจ้งอะไรกันก่อนผู้ใหญ่บ้านไม่รู้มาก่อนมันอาจจะเกิดเหตุความสูญเสียมากกว่านี้ทั้งที่เขาบอกว่าเนี่ยขนาดประกาศแล้วเขายังรับมือได้แค่นี้เลยคุณผู้ชมครับเอางี้ถ้าเขาประกาศแล้วแล้วท่านไม่ออกผมไม่ได้ซ้ำเติมคนในชุมชนนะท่านต้องรับสภาพของท่านเพราะเขาประกาศจริงเวลาปภ.ไม่ประกาศท่านด่าปภ.พอวันนี้ปภ.ประกาศก่อนน้ำจะถล่มท่านก็ไม่ออกอีกปภ.ไม่ผิดแล้วนะฮะรัฐไม่ผิดอันนี้ยืนยันแทนรัฐท่านไม่ออกท่านต้องรับสภาพแล้วชาวบ้านบางส่วนก็ไม่ออกจริงยังดีด้วยความเคารพไม่เสียชีวิตแต่ชาวบ้านก็เข้าใจว่าคนที่อยู่บนเขาเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขาไม่มีญาติอันนี้ผมเข้าใจได้แต่อย่างน้อยๆก็ต้องบอกว่าถ้ามันน่ากลัวลองเปิดคลิปหน่อยก็ได้คุณผู้ชมเห็นคลิปใช่ไหมเขาไม่นึกว่ามันจะมาแบบในคลิปยังดีว่าน่าจะขึ้นไปอยู่บนที่สูงเปิดคลิปเมื่อกี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมอาจจะบอกแล้วรอดตายกันได้ยังไงยกหมู่บ้านเขาขึ้นเหนือขึ้นไปบนเขาเพราะถ้าขึ้นเขาลึกขึ้นไปอีกมันจะไม่โดนน้ำคือวิถีชาวเขาเขาพอจะรู้ดังนั้นเขาก็เลยไม่มีคนตายแต่เขาก็ไม่ออกอ้าวฟังเสียงหน่อยฮะต่อโลกภายนอกไม่ได้เลยพังหมดเลยเราไก่เราไก่กำแพงก็บะอันนี้ห้องเจ็บของก็โดนทั่วหมดห้องของเอห้องเจ็บเอคมือนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเราก็เป็นช่างแต่งบ้านอยู่ก็เสียหายหมดเลยใช่หมดเลยไม่ทันออกตอนนั้นระดับน้ำสูงสุดเนี้ยประมาณก็ประมาณสักอาจจะเป็นหกสิบเซนนะใช่ไหมถึงอกครับถึงอกเลยถ้าข้างหลังมันจะเม็ดหนึ่งครับแล้วสี่ศูนย์หรือเปล่ามันประมาณสักศอกหนึ่งเคยล้นดูแปลว่าเทียบกับครั้งนี้ไม่ได้เลยเทียบกับนี้ได้แล้วตอนนี้มันคุณผู้ชมครับและนี่คือสภาพที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นทั้งหมดว่าทีมข่าวของเราไปในจุดที่มันวิกฤตมากๆอย่างที่บอกแม่ปูนล่างคุณผู้ชมครับแล้วของที่เราแพ็คทั้งหมดเนี่ยเอาจริงแม่ปูนล่างเดี๋ยวก็คงต้องไปกันต่ออีกนะฮะเพราะเอาจริงวันนี้ทางทั้ง RS เลยต้องเรียกแบบนี้ตึก RS เนี่ยนะฮะเขาระดมพนักงานทุกภาคส่วนลงมาแพ็คของดูบรรยากาศวันนี้ตอนแพ็คของสักนิดนึงคือเห็นบอกว่าในส่วนของแม่ปูนล่างก็จะเป็นส่วนที่ต้องเคลื่อนเอาไปให้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเห็นบอกว่าในส่วนที่วันนี้ภาพแพ็คของได้ยังฮะไหนขึ้นภาพให้ดูหน่อยสิฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยที่มีการแพ็คสิ่งของอะไรต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกไหมใช่ฮะแล้วก็จุดที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่างในส่วนของพื้นที่ของลำปางนี่อันนี้ที่แพ็คเป็นยังไงบ้างนะก็เบื้องต้นเองวันนี้เองมีการแพ็คของเพิ่มเติมนะฮะก็คือตามข้อมูลแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะแพ็คต่อคือไปลำปางแล้วก็ไปที่เวียงป่าเป้าเชียงรายเพิ่มเติมฮะอย่างวันนี้เองเนี่ยมีการแพ็คเพิ่มเติมคือ 1,000 ชุดจะมีการขนเสบียงเนี่ยรีบเตรียมขึ้นไปก็คือจะเคลื่อนวันนี้เลยและพรุ่งนี้จะมีการเริ่มแจกในพื้นที่ของเวียงป่าเป้าซึ่งลำปางเมื่อวานเราไปแล้วพื้นที่1เดี๋ยววันนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแพ็คเพิ่มเติมสำหรับลำปางด้วยแล้วคือมุมนึงเนี่ยเชียงใหม่ก็โดนอีกแล้วครับคุณผู้ชมเห็นใช่มั้ยฮะว่าแพ็คให้ตายยังไงเนี่ยความเดือดร้อนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นที่ท่านบริจาค กันมานี่จริงผมต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะต้องพูดเลยว่ามาม่าเนี่ยที่เอาลังมาให้เนี่ยโอ้จำนวนมากกองพันธุ์ทึนทึกเนี่ยไม่พอนะฮะ
แล้วอย่าหาว่างี้หลายๆท่านภาคเอกชนขนมนมเนยท่านเอามาให้มันคือการกินนัดเดี๋ยวนั้นจริงๆบางคนบอกไม่ได้มีน้ำร้อนเขากินแบบนั้นจริงนะฮะเวลามันประสบอุทกภัยแล้วมันสามารถช่วยได้เพราะบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเขายังมีเตาแก๊สเก็บขึ้นไปอยู่บนชั้น2เขาก็ยังมาต้มกินอุ่นกินได้นี่คือสิ่งของที่เราจะนำไปมอบให้ที่เวียงป่าเป้าไหนเปิดสภาพเมื่อกี้ชุมชนบ้านแม่ปูนล่างเอาขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะสภาพแม่ปูนล่างดูแล้วเข้าใจได้เลยว่าชาวบ้านคงออกไปจะไปหาของกินณตอนนี้ก็น่าจะยากเพราะต้องลงป่าลงเขาเดี๋ยวเราก็จะนำไปมอบให้อีกเหมือนกันกับเสบียงเงินคนดูช่อง8ที่นำมามอบให้คุณผู้ชมเห็นของไหมยังไม่หมดนะฮะบางคนบอกหูยทำไมแพ็คกันทุกวันก็ดูท่านดูดิความเดือดร้อนไม่ได้หยุดเลยสักวันเนี่ยนะฮะแล้วเอาจริงไปเท่าไหร่เนี่ยนะไม่พอคุณผู้ชมผมจริงก็ต้องเล่าให้ฟังบางคนของบริจาคคุณผู้ชมว่าชาวบ้านบางทีแย่งกันแทบตายเพราะบ้านของเขาบางทีเนี่ยแจก1ถุงเขาบอกบ้านของเขาเนี่ยมันมี3ชีวิตบางหลังเนี่ย4ชีวิตผู้นำชุมชนเนี่ยเขาจะให้แจ้งชื่อเจ้าของบ้านแล้วบางที1ถุงไม่พอบางทีเนี่ยที่เราแพ็คๆนี้เนี่ยนะตอนแรกเลยเนี่ยเรากะจะไปเช่นบางชุมชนมี100หลังเรากะเอาไปให้100ถุงสุดท้ายไปดูที่ถ้ำผาจมเลยบอกต้องเปลี่ยนคุณจะให้เขาบ้านละถุงให้ตายก็ไม่พอบางทีบ้านหลังหนึ่งเอาไปเลย10ถุงเพราะกว่าเขาจะทำมาหากินได้อีกนานเพราะฉะนั้นแพ็คให้ตายก็ไม่พอต้องใช้คำนี้แต่ก็จะแพ็คต่อ